ต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันพุธที่9เดือนสิงหาคม2566กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเองจะจับมือพรรคภูมิใจไทยไปนะแต่ว่าเสียงหลังจากจับมือกับพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับรวมถึงการแถลงในวันนี้ที่มีจับอีกประมาณ5พรรคการเมืองนะเสียงก็ยังห่างกันเป็นร้อยในขณะเดียวกันนั้นปัจจัยสำคัญหลักก็คือคะแนนสว.เราก็เลยตั้งหัวข้อวันนี้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะขอให้รวมใจหรือร่วมใจกันนะสามัคคีกันเพื่อปิดสวิตช์สว.เดี๋ยวเราจะมาคุยหลักการแบบนี้กับอาจารย์ดร.วิชชลวรรณโนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับท่านจำนงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับอาจารย์วันนี้ต้องยอมรับนะมันเป็นเรื่องที่มุมหนึ่งก็อาจจะคิดอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คิดอีกมุมแต่นักเรียนกับมุมอีกคนหนึ่งก็ต้องตัดสินใจเพื่อเดินไปข้างหน้าแน่นอนมันหลากหลายความคิดหลากหลายความต้องการหลากหลายรูปแบบหลากหลายความหวังครับเรามีรัฐบาลเดียวแต่ว่าประชาชนมีตั้ง 60-70 ล้านใช่แล้วแต่ละคนก็คิดหวังคนละอย่างแต่ที่โดยส่วนใหญ่ผมว่าคนใดๆก็หวังว่าจะอยากได้รัฐบาลที่ในซีกประชาธิปไตยเดียวกันแน่นอนความเป็นจริงมันไม่ได้แน่นอนว่ามีสว.อยู่อันนี้คือปัญหาที่ทุกคนรู้กันด้วยนะคือหลักที่เราบอกเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเราให้ประชาชนไปเลือกเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ตัดสินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นฮะคราวนี้พอเราเลือกฝ่ายประชาธิปไตยพอมารวมกันเป็นแล้วนะครับกอดกันเข้าต้มมัดครั้งแรกมีก้าวไกลอยู่ด้วยนะกับอีก7พรรครวมเพื่อไทยด้วยทั้งหมดก็เป็น8พรรค312เสียงเท่านั้นนะเกินกึ่งหนึ่งไปตั้งเยอะท่านผู้ชมหรือถ้าเป็นกติกาปกติปกติประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ251เสียงเป็นรัฐบาลแล้วยิ่งใหญ่แล้ว ไม่ต้องเถียงกันกติกาเขาเกินเสียงกึ่งหนึ่งครับครับทีนี้แต่ปัญหาในคราวนี้ก็คือว่าที่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าให้สว.เนี่ย5ปีเนี่ยมีการในระหว่าง5ปีเนี่ยนะตั้งแต่ใช้รัฐธรรมนูญปี60มาในระหว่าง5ปีให้สว.เนี่ยนะครับให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีด้วยแต่เขาไม่เห็นชอบก็ถือว่าไม่ชอบเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันดูเหมือนกับมันไร้สาระมันเป็นไปได้ยังไงแต่มันจริงไปแล้วอ่ะเออแต่มันเป็นความจริงมันเป็นไปได้ยังไงกติกาประชาธิปไตยคนได้เท่ากันประชาชนเลือกมาเท่านั้นถึงจะมีอำนาจเพราะฉะนั้นสสมีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้นคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง20กว่าล้านเสียงเอาเสียงประชาชนขึ้นสวรรค์เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แต่ในขณะเดียวกัน250เสียงกับผลักเสียงสวรรค์เนี่ยไม่อยากใช้คำว่าลงนรกทำให้เกิดความหาปั่นป่วนวุ่นวายในเวลาเนี่ยเป็นไอ้เคของคองกันแล้วกันถูกไหมมันแน่จริงๆมันน่าเจ็บใจอันนี้ต้องยอมรับเรื่องความเจ็บใจจากการเขียนรัฐธรรมนูญในปี60ของประยุทธ์จันทร์โอชากับมีชัยเนี่ยท่านผู้ชมครับอันนี้แหละที่เรามันเป็นซากเดนของอำนาจนิยมซากเดนของเผด็จการซากเดนของเขาเรียกอะไรครับอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมของพวกที่เป็นคนที่เหนือกว่าคนทั่วๆไปหมายคนรวยคนเป็นชนชั้นนำครับเป็นพวกข้าราชการระดับสูงๆพวกนี้เขารู้สึกเขาเหนือกว่าประชาชนเพราะเขาควรจะมีส่วนในการกำหนดการเมืองด้วยโดยปกติเขามาไม่เขาไม่สามารถจะเข้ามาได้เขาก็ยึดอำนาจไงครับแล้วเขาก็จัดการหมดเลยแต่เขาไม่ยึดได้ไงเพราะว่าชาวไม่เลือกเขาพอยึดอำนาจเสร็จการดำรงไปดร.วิชชลไปท่านก็จำลองหนีไปในเวทีการเมืองอย่ามาพูดไม่ร่วงร่วงแรกๆเขาไม่ให้ใครพูดไม่ให้ใครวิพากษ์วิจารณ์จับขังพอเขาพ้นจากคสช.ก็เขียนเอาไว้ไงแต่อำนาจมันยังอยู่ไงเขาบอกว่าเผด็จการเนี่ยมันยังอยู่ระบบเผด็จการยังอยู่แม้ว่าไอ้ตัวเนี่ยตัวเผด็จการมันลงเวทีไปแล้วแต่ระบบมันยังอยู่ตัวตายแต่ทิ้งทายาทอสูรไม่แบบหนักกว่าเก่าอีกแล้วมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนี่นะครับซึ่งน่าเกลียดมากนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับสสที่ถูกเลือกมาจากประชาชนและประชาชนก็มุ่งหวังเราอยากจะเห็นว่าเราหนีออกจากความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวง
ที่เผด็จการปกครองมาตั้งแต่ปี57 22พฤษภาครับต่อเนื่องสืบเนื่องมาเป็นทายาทอสูรในการเลือกตั้งปี62เราก็หวังว่าพ้นจากนี้ไปแล้วเราก็จะสบายแล้วล่ะเพราะเรามีรัฐบาลของเราครับของเราคือแบบอะไรครับรัฐบาลโดยประชาชนไงประชาชนเขาเลือกมาเขาควรจะได้ไงครับแต่คราวนี้มันคาอยู่อย่างนี้ไงท่านผู้ชมแล้วภาวะการอย่างนี้มันเป็นยังไงผมขออนุญาตที่จะนำทฤษฎีมาพูดนิดหนึ่งนะครับอย่าเบื่อก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าในสังคมที่มันยังสู้กันได้ไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดจะไม่ชนะกันนะมันต้องแชร์ริ่งกับ power มีการแบ่งปันอำนาจกันครับตอนนี้อำนาจอันหนึ่งเนี่ยก็คืออำนาจของประชาชนที่เลือกส.ส.มาแล้วมีสิทธิในการจัดรัฐบาลแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาในรัฐธรรมนูญปังเกมที่ส.ส.จะเลือกนายกมันเลือกไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยที่มีอำนาจอยู่แต่เดิมมันเขียนไว้เพื่ออะไรเขียนไว้เพื่อสนุกเหรอครับที่บอกว่าให้สว250คนมันเลือกได้ไม่สนุกแน่เป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนเพื่อจะกุมอำนาจต่อกุมอำนาจถ้ากุมไม่ได้ก็ให้มันวุ่นวายนี่ไงตรงนี้ครับท่านผู้ชมปัญหาก็คือว่าเมื่อเจออย่างนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เขามีลักษณะอย่างนี้เขาทำยังไงครับเขาเรียกว่ามันเป็น consociational democracy นะครับเป็นรัฐประชาธิปไตยอย่างที่รอมชองและแบ่งปันกันก่อนผมก็เลยคิดว่าในตอนนี้นะครับเพื่อไทยกำลังเดินในทางที่ผมว่าในภาวะการอย่างนี้มันต้องเดินอย่างนี้คือมันต้องหาทางออกเออถ้าพูดง่ายๆมันเป็นอย่างนี้มันต้องหาทางออกจะทำไงถ้าลองดูสิว่าถ้ากอดกันเป็นข้าวต้มมันมาไหมเลือกได้ไหมอ่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้ก็สวประกาศชัดเจนหนึ่งถ้ามีพรรคก้าวไกลไม่เอานี่ไงสองถ้าคุณแก้มาตรา112ก็ไม่เอาพรรคอื่นก็ประกาศไปเรื่องนี้เอาท่านผู้ชมที่เคารพนะท่านลองนึกดูสิครับว่าเวลาเข้าไปในรัฐสภาแล้วประชุมรัฐสภานะพรรคใหญ่ที่สุดคือสวนะ250เสียงเอาใหญ่ดิเท่ากับประชากรในประเทศนี้ครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนะ250เสียงนี่มันทุเรศทุลังนะผมคิดเท่ากับ17.5 ล้านนะเราต้องอยู่กับภาวะการอย่างนี้อีกไปอีกนิดเดียวนี่แหละเดี๋ยวก็จะพ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้สวเนี่ยเวลาเข้าไปในรัฐสภานะครับ249ตอนนี้นะเราออกไปคนนึงทนไม่ไหวนั่นเขาว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าเห็นประชาธิปไตยครับครับแต่ว่าแต่เห็นจริงมันต้องไม่ลาแล้วผมจริงเลยต้องอยู่แล้วเพื่อวอดคือเขาเรียกว่าการต่อสู้ของแต่ละคนก็มีข้อจำกัดในบางอย่างเออเอาหมดไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นอาจารย์ต้องมาจำลองผมอยู่เออแล้วผมจะซัดสวในการที่ประชุมสว1นี่แหละผมจะทำผมจะเป็นแก่ดำหรือแก่ขาวไม่รู้แหละในวงในแวดวง250ต้องจำนงอยู่สวนี่นะเออนับถือนับถือทีนี้ครับเพื่อไทยเนี่ยก็มองเห็นว่าเนี่ยถ้าเราตั้งรัฐบาลโดยที่กอดกันข้าวต้มแต่เดิมเนี่ยมันไปไม่ได้แน่นอนครับก็ต้องมองดูว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะจัดรัฐบาลขึ้นมาได้เพราะว่า1เนี่ยเพื่อไทยมีความรับผิดชอบว่าถ้าเราเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเราไม่จัดรัฐบาลเราจะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆกินเงินเดือนของประชาชนเลยเป็นส.ส.กินเงินเดือนอยู่ทุกวันทุกวินาทีนั่งอยู่ก็เงินเดือนก็ขึ้นถ้าท่านได้เงินเดือนทุกเดือนครับแต่ด้วยความรับผิดชอบอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ามันต้องจัดทัพกันแหละว่าจะเอามาทางไหนบ้างทัพเดิมเนี่ยมันรบไม่ได้ต้องจัดทัพใหม่ท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องดูด้วยความดูการเมืองแบบก็เรียกว่าอย่างเป็นจริงนะอย่างเป็นจริงถ้าเราคิดว่าการเมืองควรจะเป็นเนี่ยทำไม่ไปแล้วเพราะการเมืองควรจะเป็นแล้วบอกว่าประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยเขาต้องได้รัฐบาลอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไงตอนนี้ไม่ได้เพราะอะไรอ้าวรัฐธรรมนูญมันมีเขียนไว้อย่างนั้นอ้าวแล้วทำไมรัฐธรรมนูญเขียนเองก็มันเขียนมาอย่างนั้นน่ะซื้อตามตลาดก็ไม่มีขายอีกแล้วเราจะฉีกมันได้ไหมครับประชาชนไม่เชื่อรัฐธรรมนูญได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้มันประกาศไปแล้วบังคับใช้แล้วมันเป็นกฎหมายก็หมายว่าถ้าเราไม่เชื่อรัฐธรรมนูญนี่เราต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ครับแล้วใครเขียนสมมติอ่ะนะมันต้องไปอีกขั้นหนึ่งแต่ขั้นที่เป็นจริงในตอนเนี้ยภายใต้กติกาที่มันเป็นอยู่ตรงนี้เราต้องจัดรัฐบาลให้ได้เพื่อไทยทำตอนนี้ด้วยความที่ผมมองนะเพื่อไทยลำบากลำเข็นนะ
สูญเสียอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจ้าสูญเสียแล้วมีความเสี่ยงสูงคนด่าคนว่าโอ้ยปาจะหาว่าอยากได้อำนาจบางอย่างได้บางคนก็ด่าไปถึงขนาดนั้นบางคนที่มองการเมืองแบบว่าควรจะเป็นแล้วก็อาจจะหวังลักษณะที่ว่าเราอยากให้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยได้มาเปลี่ยนแปลงครับแล้วประชาธิปไตยที่มาแก้ขอรับชั้น1 2 3 4 5 6 7ครับนโยบายต่างๆก็เข้าใจได้อยู่นะเข้าใจความหวังเราก็อยากได้แบบนั้นไม่ได้ไปอยากได้นะผมเรียกร้องมาตั้งแต่ปีอะไร14ตุลา16อ่ะไล่ถนอมประภาสมาตั้งแต่คราวนู้นผมก็อยากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทั้งหลายนี่นะครับท่านอาจารย์นึกออกมั้ยเขาเจ้าราบางหลวงที่เรากลัวหรือไอ้การที่ประชาชนถูกเหยียบย่ำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราไม่ต้องการนะก็เหมือนกันนะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยครับในการเมืองที่เป็นจริงในกติกาที่เป็นอยู่ในตอนนี้ทำไงล่ะเพื่อไทยก็สูญเสียสลับมากแต่ถามว่าเวลาจะรบให้ชนะเนี่ยผมมองว่าเพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังจะเข้าสู่การรบนะแน่นอนการสู่การลบมันต้องมีการสูญเสียไปเลยเยอะๆเพื่อไทยต้องสูญเสียอะไรอีกประเด็นใหญ่ความเสี่ยงนี้แน่นอน 100% เข้าสู่สนามเนี่ยใช่ไม่เป็นก็ตายอ่ะโนแฟร์อินเลิฟแอนด์วอร์เขาบอกมันไม่มีความยุติธรรมในความรักแล้วก็สงครามเอานะคือถ้าไหนก็ได้ทีนี้เพื่อไทยเพื่อจะให้ได้ชัยชนะเนี่ยทำไงเกมมันแรกก็คือมันต้องมีจำนวนส.ส.ให้มากขึ้นอันแน่นอนนึกออกมั้ยต้องให้พอที่จะโหวตนายกได้เลยก็คือเวลาจะสร้างทัพเลยนะครับมันก็ต้องดูว่าจะเอาอันไหนมาได้บ้างผมจะเทียบให้ฟังนะครับครับสมัยประวัติศาสตร์ที่เราเคยศึกษาร่วมกันมาเนี่ยสมัยที่พระเจ้าตากสินเนี่ยที่จะจงตีกรุงศรีอยุธยากลับจากการที่พม่ามายึดครองในคราวนั้นบ้านเมืองเผาเสียหายไปเยอะแยะมากมายพระเจ้าตากสินก็จะเอามารบละทีนี้จะเอากำลังพลมาจากไหนอ่ะท่านก็ไปไอ้ระยองไปจันทบุรีแล้วก็เลือกสมัครพรรคพวกทั้งหลายที่ใครจะมานะครับเป็นพวกหนีคดีก็เอาเป็นพวกที่อยู่ในพ้นโทษนะแล้วพ้นโทษออกมาหรือขอให้พ้นโทษมาให้มาลบเลยนะแทนที่จะถูกประหารเนี่ยนะมาลบก่อนถ้าลบรอดก็รอดไปนะแล้วก็อิเลเคคะนักเลงหัวไม้อังยี่จีนเอามาหมดเอามาหมดให้มีกำลังไม่มีกำลังจะไปตีไงสู้คนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ตายอย่างเดียวเวลาไปตีเกิดอะไรขึ้นครับระหว่างไปตีก็สูญเสียเยอะแยะสูญเสียกำลังพลแต่พอท่านชนะอะไรเกิดขึ้นครับครับด้วยสรรสร้างกรอบผู้เอกราชผู้เสียชีวิตมาจากไหนสุดท้ายได้รับการสนุดีเหมือนกันถูกแล้วลูกหลานครอบครัวตายไปแต่ที่เราเห็นชัดก็คือเราได้เอกราชของเราไม่ใช่เอกราชเราได้กรุงศรีอยุธยาเพราะเราไม่เคยเสียเอกราชให้กับประเทศใดครับเราได้กรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์ก็ยังมาตั้งกรุงธนบุรีเพราะอะไรก็เพราะหลังจากชนะแล้วเนี่ยครับไอ้ที่สูญเสียไปนั้นก็ค่อยมากอบกู้มาสร้างให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นผมก็มองว่าเพื่อไทยในตอนนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้เพื่อไทยต้องสูญเสียต้องเยอะแยะทุกคนถูกว่าถูกอะไรต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องรวบรวมคนเพื่อให้ได้รับชัยชนะเดินหน้าถอยหลังเอียงข้างเอียงซ้ายเอียงขวาโดนหมดผมถามว่าถ้าเพื่อไทยไม่ทำใครทำก็ไม่มีใครทำเห็นไหมป้าก้าวไกลก็อยากทำแต่ก็ทำไม่ได้เพราะติดเงื่อนไขหลายอย่างผมถามว่าจะมาชดอีก10เดือนเหรอสมมตินะครับ10เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะได้รัฐบาลอย่างนี้อยู่หรือไม่ระหว่างทางเนี่ยการเมืองมันพลิกไปเยอะแยะมากมายมันจะเป็นลักษณะของอีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังจ้องโอกาสหรือเปล่าสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนขึ้นมาถึงจะยึดอำนาจอีกหรือเปล่าสมมตินะเพราะว่าการปฏิวัติมีอยู่2ลักษณะเขาบอกหนึ่งก็คือว่าพวกที่เหนือกว่าต้องการยึดอำนาจพวกตัวเองเหนือกว่าครับอีกอันหนึ่งประชาชนส่วนใหญ่ลุกขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็เพื่อสร้างประชาธิปไตยให้เกิดความเท่าเทียมกันแต่ภาวะของบ้านเราในที่เราเห็นมาตั้งแต่2475ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีการยึดอำนาจมาโดยตลอดผมตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่2500มา2516มา2512มาปี35มา53สมมุติเนี่ยนะมา5มา49มา57มันยึดอำนาจกันทั้งนั้นผมเนี่ยกันถ้าพูดถึงถ้าเทียบถึงความโหดร้ายของผู้ปฏิวัติเนี่ยนะหรือรัฐประหารเนี่ยนะผมไม่เชื่อว่าใน10เดือนที่จะถึงนี้จะราบเรียบเหมือนผ้าพับไว้และนำมาใช้ผมไม่เชื่องั้นเพราะว่าด้วยความโหดในรูปแบบใดไม่รู้นะครับของกลุ่มรัฐประหารเนี่ยเขาไม่มีวิธีคิดแน่นอนว่าทุกอย่างจะให้เดินไปอย่างราบรื่น
ถ้าจะให้เดินอย่างราบรื่นเขาจะไม่เขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นการรออีก10 เดือนนั้นก็คือ ความเสี่ยงทั้งสิ้นและสุดท้ายพอครบ10เดือนเสียเวลาไป10แล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไปเริ่มต้นจากกระบวนการที่เรียกว่าใช่ท่านอำนาจเหมือนเดิมใช่ครับเสียงมากสำหรับประเทศไทยถ้าไม่ตัดใจณเวลานี้เบื้องต้นเลยเราเอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับหนึ่งเราเห็นว่ารัฐบาลมีความจำเป็นจำเป็นแน่นอนในการที่ดำเนินการทำงานให้เกิดอะไรความการพัฒนาประชาชนจะได้มีสถานะทางด้านอาชีพทางรายดีอันที่สองก็คือว่าเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นได้สามความเชื่อมั่นของต่างประเทศในการที่จะมาลงทุนการจะมาท่องเที่ยวทีนี้เมื่อมีความต้องการตรงนี้นะเราอยากรัฐบาลสองเราได้แน่นอนก็คือว่าที่เพื่อไทยทำเนี่ยนะเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่เอาไหมการเอาไหมเอาแค่นี้ก่อนไหมไม่ต้องง้อไอ้พวกที่มาจากการแต่งตั้งเออมันอาจจะยังไม่ถึงที่ถึงพึงตัดเป้าหมายที่เราอยากได้ทีนี้ผมก็เลยคิดในเชิงทฤษฎีนะครับท่านผู้ชมที่เรารักทั้งหลายเอ้าก็ในเมื่อสสในผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนอำนาจของประชาชนนะครับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการที่เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนดังนั้นเนี่ยสสควรจะต้องสามัคคีกันแล้วบอกว่าอะไรที่มันขวางเรื่องนี้ต้องจัดการมันออกไปเลยเพราะจริงๆถ้ารวมกันได้นะเออก็ไม่ได้ง้อสวเหมือนกันเพราะเรา500นี่ไงบอกสวคุณไปเลยปิดสวิตช์สวไปเลยปิดไม่ปิดผมต้องปิดเออฉันไม่ต้องการปิดโดยผู้ที่มาจากประชาชนก็ลอสเลยคือผู้ที่มาจากประชาชนเลือกเลยนายกอ่ะใช่ไหมคือต้องมองในมุมกว้างนะในมุมประเทศมุมกว้างถ้ามุมพักมุมอะไรต่อไม่อะไรมันก็จะคิดอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้เราคิดว่าเมื่ออุปสรรควันนี้คือรัฐธรรมนูญ อุปสรรควันนี้คือตัวสว250ตัวขอไปขอ50คน นะครับก็ทำไมเราสามารถที่จะฆ่าพวกนี้ทิ้งได้โดยกระบวนการทางกฎหมายก็คือการโหวตในสภาฆ่าทางการเมืองฆ่าทางการเมืองอ่ะทำไมเราไม่ทำล่ะแล้วมาปฏิรูปใหม่แล้วก็ผมมองอย่างนึงคือมองพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่วิเคราะห์ด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นจริงแล้วมันจะต้องเดินแบบนี้พรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าวาระของครม.วาระแรกคือหยิบยกเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญผมถามว่าถ้าสสท่านทั้งหลายที่อ้างว่าอยากได้ประชาธิปไตยอยากได้จะประชาธิปไตยอยากแก้รัฐธรรมนูญแล้วเราทำไมไม่ช่วยกันผลักไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญเสียก่อนนี่เลยก็เห็นกันอยู่แล้วว่าทำอย่างไรถึงจะได้ตรงนั้นก็คือต้องได้รัฐธรรมนูญใช่แต่ได้รัฐธรรมนูญคือต้องได้รัฐบาลที่มาจากฝ่ายเราใช่ต้องได้รัฐบาลมาจากฝ่ายเราแล้วก็ชวนปิดสวิตช์สวที่มันสามารถทำได้ไงแล้วทุกพรรคก็พูดอยู่แล้วเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วหล่อไหมล่ะแน่นอนทุกพรรคก็พูดอยู่แล้วว่าอยากจะสร้างประชาธิปไตยอาจารย์ก็เห็นอยู่แล้วว่าประชาธิปไตยมันเกิดมันไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับมันเกิดจากประชาชนทุกคนผ่านตัวแทนคือสสนี่แหละคุณต้องแสดงความกล้าหาญแล้วบอกว่าคุณเนี่ยทำหมุดหมายอันนี้เพื่อที่จะให้เกิดประชาธิปไตยและทำได้ง่ายก็คือคุณโหวตคือศัตรูของเราเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยอันนี้คือไม่ใช่ศัตรูของเราศัตรูของเราณเวลานี้ก็คือสวยอศัตรูก็ไม่ใช่หรอกคือตัวขัดขวางศัตรูก็ยังได้เราอยู่ฝ่ายตรงข้ามเรียก contending การที่ต่อสู้กันฝั่งนู้นอ่ะฝั่งที่เป็นสวซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจนิยมตัวแทนของอนุรักษ์นิยมตัวแทนของชนชั้นสูงครับตัวแทนของประโยชน์ที่เหนือกว่าตัวแทนของเขาเรียกอะไรครับทางจะเรียกว่าทางธุรกิจผูกขาดครับครับเป็นตัวแทนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเพื่อจะตัดวงจรตรงนี้ในขณะนี้เนี่ยเอาเวทีทางการเมืองเนี่ยมาให้ฝ่ายผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งมวลเนี่ยนะมาจัดการก็คือว่าเราโหวตให้ได้นายกที่เป็นของประชาชนโหวตโดยผู้แทนประชาชนทุกคนมาจากการเลือกตั้งนะใช่จะอยู่ฝ่ายใดก็แล้วแต่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้แทนราษฎรจากการสรรค์นั้นมีอะไรผิดปกติเห็นทุกคนก็บอกว่ามาเพื่อโดยประชาธิปไตยมาเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยมาเพื่อจะได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย อะไรที่มันขัดขวางต้องจัดออกไอ้ขวางตอนนี้คืออะไรสว.ถูกต้องเห็นชัดเจนในตั้งตัวกระทำที่ชัดเจนในสว.ผมนี่อาจารย์ทุกพรรคการเมืองเวลาหาเสียงเนี่ยนะ
ก็บอกว่าโอ้ยผมเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยกับผมเป็นประชาธิปไตยแม้กระทั่งพลังประชารัฐกับผมนี่เป็นประชาธิปไตยรวมไทยสร้างชาติกับผมนี่เป็นประชาธิปไตยอ้าววันนี้ประชาธิปไตยคืออะไรคือผู้แทนราษฎรและเมื่อมีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีแบบนี้เอ้าแล้วคำว่าประชาธิปไตยที่คุณพูดมาแล้วทำไมคุณเอาไปทิ้งซะล่ะอาจารย์พูดถูกเลยคือว่าประชาธิปไตยตอนนี้คือผู้แทนตอนนี้หน้าที่ของการจัดรัฐบาลคือผู้แทนตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องว่าอันดับหนึ่งอันดับสองขอโทษนะประชาชนทั้งหลายผมก็เหมือนกันครับผมไม่มีส่วนไปจัดการกับเขาแล้วตอนนี้ถูกต้องมันเป็นสสก็มอบไปเขาไปแล้วสสต้องมีสำนึกใช่ถ้าดูไม่ทำตามอย่างที่ข้าปรารถนานะครับหน้าข้าไม่เลือกเองนะในโอกาสหน้าจะมีโอกาสแก้แค้นนะครับ revenge ทั้งหมดประชาธิปไตยมันเปิดโอกาสให้แก้แค้นได้คือมันต้องแยกแยะเงี้ยจากในมุมมองผมนะหมายความว่าต้องแยกแยะระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองหรืออันดับสามก็แล้วแต่กับกรณีของการที่เรียกว่าส่วนประโยชน์ได้เสียของพรรคตนเองคือต้องแยกนะคือพรรคอันดับ40สสเนี่ยมันยังไงก็ต้องรอพรรคอันดับหนึ่งเขาจัดมาก่อนอยู่แล้วหน้าที่คุณคือโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าพูดจริงๆนะเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วคุณก็ต้องเชียร์อันดับหนึ่งเรื่องสองอันดับหนึ่งมันไม่ผ่านคุณต้องสนับสนุนอันดับสองให้พาวิกฤตสวออกไปให้ได้ซะก่อนแล้วกลับถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านอย่างสง่างามก็ได้คือหนึ่งเนี่ยรัฐบาลมีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นประชาชนอยากได้รัฐบาลไหมอยากประชาชนอยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไหมอยากครับแล้วตอนนี้เราสร้างได้ไหมเราสร้างได้ได้ถ้าโดยวิธีอะไรก็โดยอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเราไงคืออะไรเราต้องการให้รัฐบาลเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการจัดการต้องเป็นสสทั้งหมดร่วมกันนะแล้วเวลารวบไปแล้วในคราวนี้ให้ถือเป็นวาระแห่งชาติก็ได้จำนึกออกไหมว่าเราต้องมีรัฐบาลแต่เวลามีรัฐบาลแล้วเนี่ยมันก็เป็นทั้งหมดไม่ได้คุณทำเต็มที่เลยเออมันจะเป็นสอบเต็มที่เลยจะเป็นรัฐบาลทั้งหมดก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเขาเรียกรัฐบาลเฉพาะกิจไม่ใช่แต่เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมันก็มีฝ่ายที่เป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านแต่ในระหว่างนี้นะครับเวลาที่เราจะลงคะแนนต่างก็คุยกันดิว่าต่อจากนี้ไปแล้วจะช่วยอะไรจะดำเนินการอะไรกันร่วมมือกันในข้างหน้าครับอันหนึ่งและรัฐธรรมนูญเราต้องร่วมกันแล้วอันที่สองกฎหมายไหนที่จะมาในคราวนี้นะครับก็เจรจากันเลยว่าถ้ากฎหมายจากนี้จะมาให้ช่วยกันด้วยฝ่ายค้านเสนอขอให้ผ่านได้ไหมครับมีความจำเป็นอย่างนี้คือเอาทุกคนช่วยกันนี่แหละฝ่ายค้านเสนอมาก็ให้ช่วยนู่นรัฐบาลต้องช่วยด้วยในภาวะการช่วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่เคยช่วยถ้ากฎหมายฉบับใดเป็นของฝ่ายค้านไม่เคยชนะในสภาผู้แทนราษฎรแต่คราวนี้เพื่อไทยในประกาศชัดนะกฎหมายที่ฝ่ายค้านเสนอถ้าเป็นประโยชน์รัฐบาลสนับสนุน อย่างว่าก้าวไกลยังไงก้าวไกลเนี่ยเขาคนทางอุชัดนะอย่างก้าวไกลเคยเสนอกฎหมายเรื่องสุราก้าวหน้าเรื่องเรื่องเพศที่ทางเพศก้าวไกลเสนอคราวที่แล้วก็ไม่ผ่านแต่คราวนี้ถ้าเสนอโดยก้าวไกลผมเชื่อว่าเพื่อไทยก็ผ่านให้ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นโอเควินไหมคือแนวโน้มของสังคมมันไปอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ทุกคนก็วินทำไมทั้งรัฐเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยก็เสริมนี่เพื่อไทยก็ได้เกณฑ์ด้วยได้เกณฑ์ด้วยไปชนก็ได้ด้วยภาวะการนี้ที่บอบช้ำต่างๆทั้งหลายชื่อเสียงมันหายไประหว่างการสู้ตรงนี้ในสงครามนะก็ได้กลับมาก็ได้เรื่องสิ่งเรียกร้องความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาตรงนี้ด้วยเพื่อไทยก็จะมีโอกาสในการที่จะเนี่ยที่เขาประกาศชัดเจนมากนโยบายใดที่มันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเขาจะทำสุรก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมคัดเลือกทหารโดยสมัครใจครับก็เสนออย่างกรณีพรรคก้าวไกลนี่นะท่านเสนอเลยถ้าเพื่อไทยไม่สนับสนุนท่านซัดได้เลยแต่อะไรที่ข้อจำกัดที่เขาเพื่อไทยเขาทำไม่ได้ที่เขาประกาศไว้ตั้งแต่แรกเขาก็ไม่สามารถไปร่วมตรงนั้นแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือเราจะได้ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยคนมาร่วมกันเขียนปี2517ก็ได้ที่1เลยของไอ้ประชาธิปไตยนะรัฐธรรมนูญนะคราวนี้เรามาร่วมโดยการที่ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจถึงการจะทำเรียกอะไรครับมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญทำตรงทางอ้อมเลยนะมันก็จะได้รัฐธรรมนูญที่ดีเขาบอกว่าถ้าเอาคนเท่าๆกันเนี่ยนะครับมาสร้างกติกานะครับมันจะได้กติกาที่ดีสำหรับทุกคนเพราะไม่มีใครที่จะสร้างกติกามาให้ร้ายกับตัวเองครับแต่เราที่อยู่ทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้กติกาที่ฝ่ายหนึ่งมันสร้างไว้นะฝ่ายอำนาจนิยมมันจะทำไงอ่ะ
มันก็ต้องร่วมกันไปแก้กติกาให้ได้ซะก่อนต้องเป้าหมายชัดเจนนะต้องอย่าใช้อารมณ์นะต้องใช้เหตุและผลไม่เสียเลือดเสียเนื้อไม่ทั้งสิ้นถูกไหมอาจารย์คราวนี้ถ้าผู้แทนราษฎรทั้ง500คนนะครับร่วมใจกันจัดการในคราวนี้เลยคือวาระใดผมจะเรียกว่าวาระการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในความจริงควรจะเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำไปใช่อาจจะเรียกว่าวาระแห่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้แต่ความจริงคือวาระแห่งชาตินะสร้างประวัติศาสตร์หน่อยในเรื่องนี้เดินแบบนี้เลยเดินแบบอะไรที่มันเป็นศัตรูของชาติของประชาชนมาร่วมกันครับอะไรที่เป็นผลประโยชน์ที่จะต้องตรวจสอบเช็คแอนด์บาลานซ์ก็แยกกันทำหน้าที่คือในตอนนี้นะพรรคไหนที่คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยนะครับแต่เราก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรใช่เรามีศักดิ์ศรีเขาเป็นประชาธิปไตยเรามาจากหลักการอันนี้ uh-huh. แล้วเราจะให้หลักการคณะที่ปไตยเนี่ยนะหลักการอำนาจนิยมเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือสว249คนนะมาครอบงำคุณเหรอมากดทับคุณเหรอปลดปล่อยตัวเองสิคิดถ้าทำอย่างนี้อาจารย์ผมในฐานะเป็นคนคนหนึ่งไปตอนนี้ผมจะมีความสุขคือหมายความว่าเราเห็นความขัดแย้งเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลา20ปีแล้วใช่ตั้งแต่ปี49แบ่งสีนะว่าเงี้ยแบ่งกันสีกันเนี่ยมันตั้งแต่ปี49นะมันเห็นว่าถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บเราในประชาชนนะถ้าเราทำใจแบบอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งเนี่ยนะหนึ่งมันจะมีความสุขจากอะไรจากความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีมันจะก่อให้เกิดความหวังเอาประเทศไทยเออนะไอ้ที่เราบอกว่าแบ่งสีสุดท้ายนี่สิ่งที่เสียหายคือชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นเลยไม่เห็นมีใครได้เลยเลยแต่ถ้าสมมติเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดหรือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ในส่วนหนึ่งเห็นไหมฝ่ายที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ไปร่วมนะเรื่องผลักดันคือปิดสวิตสวปัตตัวชะกาดชะกันในเรื่องนี้ก็คือสวทำไมจะต้องไปง้อล่ะคุณไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรเราต้องไปช่วยกันลงไปเลยล่ะหรือเป็นยังไงทำให้รู้เลยว่าตัวแทนของประชาชนเนี่ยมีอำนาจจริงๆมีศักดิ์มีสีมีเกียรติเราถือหลักการปกครองโดยประชาชนดังนั้นในตัวแทนของประชาชนต้องแสดงความยิ่งความขยองความภูมิใจในความเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะทุกท่านที่มาเนี่ยเป็นส.ส.ทั้งหลายก็บอกตัวเองมาจากประชาธิปไตยตัวเองต้องการสร้างประชาธิปไตยตัวเองต้องการรับใช้ประชาชนนี่ไงจะรับใช้ประชาชนได้มันต้องเอาการเมืองทั้งหมดในการปกครองมาเป็นของประชาชนก็คืออะไรครับก็คืออย่าให้ส.ว.มามีส่วนในเรื่องคุณจะโหวตเท่าไหร่คุณก็แพ้เราเพราะเรา500อย่าไปง้อมันนึกออกมั้ยพูดเบาๆหน่อยอย่าไปง้อมันอย่าพูดไปสุภาพนะผมไม่ชัดโอ้ทำไมไอ้อ่ะท่านผู้ชมเครียดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเล่าให้ฟังกันอย่างไม่ไปดิผมว่าอย่าไปเครียดเนื่องจากว่าคือเราพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไปแบบโอ้ยเชียร์เพื่อไทยไม่จะตึงขั้นขนาดนั้นแต่เรากำลังวิเคราะห์ด้วยเหตุและด้วยผลนะเมื่อวิกฤตมันเป็นอย่างนี้ผมดูด้วยสภาพการเมืองที่เป็นจริง real politics ไม่ได้พูดว่าการเมืองนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้พูดเพราะว่าการเมืองควรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็เขียนในทฤษฎีแล้วก็ฝันนะว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรครับแล้วบอกว่าพรรคนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นประชาชนควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พูดเพราะจากสภาพที่เป็นจริงอ่ะจากสภาพที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทำยังไงถึงดีที่สุดก็คือคนที่จัดทัพมาเบื้องต้นเข้าสู่สงครามก็ต้องบาดเจ็บเป็นตุ้มเยอะเลยอยู่แล้วเพื่อไทยโดนอยู่แล้วก็ต้องชื่นชมเขานะในส่วนที่เขากล้าตรงนี้ผมเปรียบเทียบเหมือนกับตอนที่บอกว่ามันเสี่ยงมากคือทั้งเลือดและน้ำตานะเพื่อไทยนี่ผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่าพระเจ้าตากสินจะยึดกรุงศรีอยุธยาคืนต้องไปเอาสมัครพรรคพวกมาเยอะแยะเลยแบบไหนไม่ใช่ว่าจะเอาโอ้โหผู้ดีบริสุทธิ์รู้จักผู้ดีบริสุทธิ์คนดีไม่มีบางทีบางเรื่องเนี่ยนะหรือว่าคนดีบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยนะแต่อาจจะเอามาใช้งานไม่ได้หรือใช้ก็สู้ตัวเขาไม่ได้พอเข้าสู่สนามรบบอกขัดสมาธินั่งสมาธิสู้อย่างนี้มันไม่ได้ใช่ป่ะบางทีก็ต้องใช้คนที่แบบใจถึงพึ่งได้เวลาเข้ารบเลยนะครับบางทีนะครับเอาคนวิ่งเข้าไปนั่นแหละมันไม่มีฝีมือเท่าไหร่มันวิ่งไปข้างหน้าให้เขาฟันฟันเนี่ยฟันจนเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ฆ่าประโยชน์ทั้งนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าจัดทัพตรงนี้เพื่อไทยก็เหนื่อยแล้วก็ต้องโดนอะไรเยอะแยะมากมายเราต้องสูญเสียเยอะเราลองคิดมุมนี้จ้ะนะเราปลดความเกลียดชังปลดเรื่องอะไรตรงที่เอาว่าประโยชน์ที่พึงจะได้เราปลดที่หมดแล้วเรามาคิดถึงว่าถ้าสมมติว่ามันมีมุมอย่างที่เราพูดกันสองคนถามว่าประชาชนมีความสุขไหม
มีที่เอ้าในเบื้องต้นอาจจะไม่พอใจว่าได้รัฐบาลนี่ไม่อย่างที่เราปรารถนาใช่ถูกต้องอันนี้แน่นอนผมก็เหมือนกันแต่ว่าหนึ่งเรามีรัฐบาลสองเรามีอะไรไหมครับครับเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามเรามีรัฐบาลที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพื่อไทยก็แสดงให้เห็นชัดว่าเขามีความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินทำเกิดประโยชน์ให้เยอะแยะนโยบายก็เห็นกันชัดๆผมก็เชื่อว่าดีกว่าไอ้คสช.ดีกว่ารัฐบาลคราวที่แล้วอย่างมากมายด้วยผมเชื่ออย่างนั้นใครจะวัดไว้ก็ได้ใครจะไม่เชื่อก็ติดตามดูมันแน่นอนว่าเป็นหนึ่งนะแล้วตอนนี้นะครับโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยเมื่อได้รัฐบาลมาแล้วผมถามว่ารัฐบาลเป็นของท่านหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาถ้ามีอะไรจะชี้จะบอกอะไรก็ไปนึกออกไหมจะไปเรียกร้องอะไรด้วยความสุขด้วยความอะไรด้วยสันติวิธีแสดงออกให้เต็มที่เลยเพราะบ้านนี้เมืองนี้เป็นของเราเราเกิดมาในชีวิตนี้เราต้องดำเนินชีวิตในสิ่งที่เราต้องการไม่มีใครมาสั่งว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้เรามีเสรีภาพเรามีความเท่าเทียมกันเมื่อรัฐบาลที่มาจากประชาชนเราเรียกร้องได้เราแสดงความต้องการของเราได้ใช่ไหมฮะและคนเรียกร้องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับในอนาคตอ่ะก็จะชนะก็ได้อาจจะชนะแล้วในอนาคตผมเรียกร้องเล็กๆทั้งหลายไปเป็นรัฐบาลนึกออกไหมใช่มันก็หมุนเวียนกันอย่างนี้คือเริ่มต้นต้องมีเริ่มต้นคือถ้าวันนี้นะอาจารย์ถ้าเราไม่มีรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยคุณอย่าไปคิดเรื่องอื่นเลยความหวังความฝันที่ประชาชนต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญยังเป็นของเดิมแต่ถ้าเราสตาร์ทเริ่มต้นอย่างมีสตินะครับและมีเหตุและมีผลไม่ใช่อารมณ์เราจะเห็นได้ว่าวิธีการขจัดสว.วิธีขจัดอำนาจเก่าของประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เอาง่ายมากเลยเริ่มแล้วอ่ะเริ่มหนึ่งง่ายมากหนึ่งหน้าใช่เลือกรัฐบาลประชาธิปไตยก่อนใช่ไหมมีอยู่ในแย่ผู้แทนราษฎรสามัคคีกันถูกต้องจบจบเริ่มเลยจบเลยไอ้ที่สว.เคยพูดก็พวกคุณเลือกกันมาผมก็ไม่ว่าอะไรก็กระตันสบายเขาเยอะเยอะซะด้วยซ้ำไปเพราะเขาคิดว่ายังไงท่านก็ไม่มีคิดอย่างนี้แต่ผมเรียกร้องผมเรียกร้องว่าโดยจิตวิญญาณของการเป็นตัวแทนของประชาชนมาจากกติกาประชาธิปไตยมาจากความเท่าเทียมกันมาจากความเสมอภาคมาจากการที่เห็นอนาคตว่าเราจะเห็นอนาคตร่วมกันและมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาประเทศของเราเพราะฉะนั้นการปกครองในเบื้องต้นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดต้องเป็นของพวกเราใช่เพราะสสต้องมาจัดการเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นปิดตัววิศวะไม่ต้องไปเปลี่ยนอย่างเลยไม่ต้องไปแก้กฎหมายไม่ต้องอะไรเอาเริ่มต้นนะจริงๆก่อนเลยคือคุณไม่ต้องมายุ่งวิธีการทำใจนะคือผมเข้าใจนะคืออาจารย์เข้าใจไหมคือประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการยึดอำนาจได้ทิ้งบาปไว้กับประชาชนเยอะแยะมากมายอันนี้เราเข้าใจในความรู้สึกในผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับท่านไม่ได้ต่างกันเลยนะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยในความไม่ชอบหรือบางคนอาจจะถึงขั้นเกลียดชังหรือเกลียดยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยอาจารย์เข้าใจประเด็นนี้ได้อาจารย์ผมก็อาจารย์เนี่ยเข้าขั้นเกลียดโอ้โหเกลียดนะครับผมตรงใช่ตั้งแต่วันแรกของการยึดอำนาจจนถึงวันนี้ก็ยังด่าอยู่เหมือนเดิมนะแต่โดยสุภาพแต่ด่าโดยสุภาพคือไม่ได้ชอบเขาเลยอย่างเต็มที่เลยเราเป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้คือเราเข้าใจอารมณ์อย่างนี้แต่ที่ว่าถ้าเราคิดอย่างมีสติแล้วเราใช้ปัญญาเขาไปนะไม่ได้บอกว่าท่านมีปัญญานะแต่ว่าเราคิดแบบสติกันซะโดยตั้งเริ่มตั้งต้นให้ได้ซะก่อนพอเอาละเราสามัคคีผู้แทนราษฎรก็ไปแก้รัฐธรรมนูญพอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยประกาศชัดเมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จตั้งรัฐธรรมนูญโดยสสลก็จะทำหน้าที่ในการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่คราวนั้นค่อยไปตัดสินใจว่าเอายังไงกันแน่จุดเริ่มต้นมันจะเกิดกับการที่เราเลือกฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่เลือกประเด็จการก็กะเอาตอนนี้มันผมก็บอกแล้วว่าตอนนี้การเลือกตั้งและการตัดรัฐบาลมันอยู่ในมือของสสพวกเราไม่เกี่ยวแล้วแต่เราเข้าใจสวอย่างนั้นพวกนี้อย่าพูดถูกกันเนี่ยความจริงเนี่ยการตั้งรัฐบาลอยู่ในมือผู้แทนราษฎรนะใช่ไม่ใช่อยู่ในมือสวนะท่านคิดให้ดีนะแล้วก็เราก็ไปยุ่งไม่ได้เรายุ่งไม่ได้เราเลือกไปแล้วเราปรารถนายังไงก็อย่างมากเราก็ได้แค่ไปแสดงความคิดเห็นเท่านั้นแต่อยู่ที่เขาจัดการแล้วผมก็คิดว่าในขณะนี้เนี่ยพัฒนาการที่เพื่อไทยเขาทำเนี่ยมันกำลังอยู่ในทิศทางที่เราจะได้รัฐบาลได้นะครับหนึ่งเรามีรัฐบาลของประชาชนสองเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งสามเรามีรัฐบาลมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเรา
4เรามีรัฐบาลเพื่อเตรียมในการที่จะทำรัฐธรรมนูญใหม่ครับผมนี่อยากเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ครับผมอยากให้รัฐธรรมนูญเสียงแข็งเนี่ยนะครับนะฮะให้มันพ้นไปเพราะว่าคนพวกที่เขียนกฎหมายก็เพื่อพวกเขาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนเองเราต้องเขียนเองใช่แล้วทำไมเราไม่ทำตรงนี้รีรอทำไมก็ร่วมกันแสดงส่งตัวแทนเข้ามาดิในรูปแบบใดเราไม่ได้เราไม่ได้สูงสุดนะเราไม่ได้สูงสุดก็1 2ลงมาก็หลั่นมาก็ได้แต่มันดีกว่าไม่มีทัศนะผมนะเพราะฉะนั้นคิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าถ้าความรักความชอบมันมีนะครับความปรารถนาความมุ่งหวังมันมีแต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักอันเดียวกันก็คือว่ามันต้องมีกติกาอยู่ด้วยกันเราจะต้องมีลักษณะของการแสดงออกในทางรัฐธรรมนูญได้อยู่เป็นสิทธิเสรีภาพเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในลักษณะของการที่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่กระโดยปราศจากอาวุธและไม่ไปกระทำความผิดอื่นครับแต่นึกออกไหมครับถ้าตรงนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรไม่ช้าเลยไม่ช้าเลยผมจะเลิกครับเลิกเชื่อกันแล้วถึงเวลานะครับในคราวหน้าใครทำไม่ดีก็อย่าไปเลือกไม่เลือกอย่าไปเลือกเลยเพื่อไทยทำที่เขาตัดใจถูกแล้วก็เลือกเพื่อไทยตัดสินใจผิดก็ไม่เลือกเพื่อไทยไม่น่าไม่ว่ากันอย่าไปเลือกถ้าทำไม่ดีอย่าไปเลือกแต่ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ก่อนได้ไหมในคราวในคราวหน้าถ้าอยากว่าจะปรารถนาพรรคอะไรที่อยากจะให้มาก็ลองดูใส่เต็มเลยเอาใส่เต็มเลยหีบแตกทั้งแผงเลยนึกออกไหมจะแลนสไลด์ใส่ไหนก็เอากันไปเลยตรงนั้นน่ะมันเป็นโอกาสอ่ะประชาธิปไตยมันหมุนเวียนครับครับที่ใช้ได้ก็ทำไปบางทีเนี่ยเป็นรัฐบาล 3-4 สมัยบางทีก็ไม่ดีแล้วก็ไปอีกพักหนึ่งที่มันกลับไปกลับมาที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่อเมริกาก็มักจะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าดีก็เขาเลือกต่อถ้าไม่ดีเขาก็ไม่เลือกบ้านเราก็เหมือนกันเพื่อไทยในตอนนี้ที่ทำเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วรู้สึกว่าจะได้รับการยอมรับทั้งหมดบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเลือดไหลเหมือนกำลังเข้าสู่สงครามไม่ใช่ซิกๆนะเลือดไหลหนักนะบอกให้เขารู้ว่าต้องเข้าสู่สงครามแต่เขารู้ว่ามีความจำเป็นเหมือนไม่ได้ไม่เหมือนนะเหมือนกับว่าผมยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าตักสินนะในการรวบรวมพลพรรคมารู้อยู่แล้วว่ามันต้องบาดเจ็บต้องล้มตายใครเป็นใครรู้หมดแต่มันจะต้องไปยึดเอาเป้าหมายก็คือว่าอะไรเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศเรามีกรุงศรีอยุธยากลับมาเรามีคนไทยอยู่เพื่อให้เกิดประเทศของเราก็ต้องเสียสละตรงนั้นเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งนะไม่ได้ผมไม่ได้บอกเขาไปเทียบเท่าพระเจ้าตากสินนะผมว่าสิ่งที่เขากระทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขากำลังเข้าสู่สงครามซึ่งบาดเจ็บแล้วเขาจะทำอย่างไรถึงจะเข้าชนะได้ตามกติกามันต้องมีพลพรรคเข้ามาอยู่ด้วยนี่คือภาวะการแล้วจะอยู่ด้วยได้แล้วมันคืออะไรหนึ่งเราได้ประชาธิปเราได้รัฐบาลประชาธิปไตยเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราได้รัฐบาลที่มุ่งมั่นในการที่จะทำมาแก้ไขและได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนในอนาคตเห็นชัดเจนเราได้รัฐธรรมนูญที่มาแล้วเราก็คิดว่าความสามารถของพรรคเพื่อไทยในนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระตุกตัวขึ้นนะเป็นอย่างนี้มันยังไม่พูดถึงนโยบายเขานะท่านก็รู้อยู่แล้วนโยบายรู้อยู่แล้วผมทำได้เมื่อเช้านี่ผมแอบเขาเรียกแอบกระซิบไปยังพรรคก้าวไกลอ๋อเหรอฮะผมแอบกระซิบในรายการตรงประเด็นอ๋อเป็นกระซิบดังๆซะหน่อยนึงกระซิบเบาๆแต่ว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านหรือว่าเนี่ยแต่ผมมองว่าผมจะมองในพรรคก้าวไกลเวลานี้นี่นะยังไงก็เป็นฝ่ายค้านณเวลานี้นะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคือถ้าไปโหวตให้เพื่อไทยเวลานี้จะหล่อมากเข้าใจมั้ยคือมันพูดได้สง่าผ่าเผยในการปราศัยในคราวหน้าเลยนะขนาดผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมเสียสละโหวตให้พรรคเพื่อไทยแล้วต่อไปพรรคเพื่อไทยจะมาอ้างบุญคุณก็ไม่ได้นะผมก็โหวตให้เห็นไหมแล้วเวลาปราศัยที่ไหนพูดได้เต็มปากได้มาว่าผมยึดหลักการประชาธิปไตยเห็นไหมได้กระทำให้ชัดเจนชัดมากอันนี้แอบกระซิบนะนี่คือตรงนี้ความรักคงไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลผมอยากจะเรียนไปถึงส.ส.ทุกคนพรรคอื่นแต่ว่าพรรคก้าวไกลเขาสู้เรื่องประชาธิปไตยไงหมายความว่าพรรคอื่นยังไปร่วมประยุทธ์แต่ก้าวไกลเนี่ยคือวันนี้เนี่ยนะพูดกันตรงๆนะถ้าพรรคก้าวไกลไปโหวตพรรคเพื่อไทยรวมกับอันนี้หน่อยๆนะมันไป400ละ400เนี่ยมันเกิน375ได้นายกเป็นรัฐมนตรีนั่นเห็นด้วยแต่ว่าที่ผมกำลังพูดอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องกรณีที่ส.ส.นี่เขามาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนและเขาจะมาเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยเขาไม่ได้พูดว่าจะมาสร้างเผด็จการดังนั้นเวลาเขามาถ้าเขามาโหวตในคราวนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้กระทำสิ่งที่มันเป็นหลักการของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นก็คือว่า
อำนาจในการปกครองเป็นของประชาชนครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงโหวตในฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยโหวตให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่สนใจภารกิจไม่สนใจสว.มันเป็นภารกิจของอะไรไหมครับของผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่ภารกิจของสว.ถูกต้องสว.ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้เลือกโดยประชาชนแม้แต่เสียงเดียวท่านนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเรียกว่าภูมิใจมีความศักดิ์ศรียิ่งในความเป็นประชาชนตัวแทนของประชาชนท่านโหวตเลยแล้วคราวหน้าท่านบอกว่าเรารู้ว่าประชาธิปไตยเป็นกติกาที่ดีที่สุดที่จะใช้ในประเทศไทยเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีเรารู้ว่ากติกาประชาธิปไตยในอนาคตจะพัฒนาประเทศไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขประชาชนก็จะมีความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงสละและทำในสิ่งที่ถูกต้องผมสละทั้งหมดที่คิดว่าจะมีอะไรทั้งหลายจะมีประโยชน์จะมีในการเรื่องการเมืองทั้งหลายนะเอาประโยชน์ส่วนตัวนอกเอาส่วนประโยชน์ส่วนพรรคออกเอาชาติบ้านเมืองมาที่ตั้งประชาชนที่ตั้งเป็นผู้แทนของประชาชนโอ้โหหล่อมากผมสร้างกติกาประชาธิปไตยนับแต่วันนี้ให้มันเป็นสถาปนาอย่างถาวรในอนาคตเมื่อเรารวมใจอย่างนี้มันเป็นบทหมายว่าจะไม่มีใครกล้าที่จะมายึดอำนาจและกล้ามาเขียนกติกาอันไร้สาระอย่างนี้พวกปฏิวัติเนี่ยมันก็จะเห็นนะพวกรัฐประหารมองว่าโอ้หล่อเลยพอถึงคราวที่มันเอาจริงเอาจังโหประชาชนที่มันรวมสสเนี่ยมันรวมตัวกันเรานี่ไม่มีความหมายเลยมันจะได้สำนึกในสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าตราบใดท่านยังแบบคือจะว่าจุดยืนก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันยังหาจุดไม่ได้ว่าประชาชนเราจะต้องสู้กันในกลุ่มประชาชนแบบนี้สู้กับซีกประเด็นการก็คือสวก็มาจากการแต่งตั้งของประยุทธ์อะไม่รู้ซีกไหนก็ไม่รู้ละเอาเมื่อประชาชนไม่ยอมรับในพวกนั้นมันก็ยอมไม่ได้แต่ที่ผ่านมามันมีส่วนหนึ่งยอมรับกันอยู่ก็นั่นคือปัญหามันอยู่ไงทีนี้ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ยอมรับแล้วแล้วแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่เอาอีกแล้วพวกอำนาจประเด็นการทั้งหลายไม่เอาแล้วอนุรักษ์นิยมทั้งหลายที่มากดขี่ประชาชนไม่เอาแล้วอำนาจที่เป็นก็แหละอำนาจนิยมเราจะเอาประชาธิปไตยเห็นไหมเราจะเจริญเป็นประชาธิปไตยลักษณะอย่างประเทศที่เขาพัฒนาถาวรทั้งหลายอารยประเทศทั้งหลายทั้งปวงเราอย่าไปรีรอเลยครับประชาชนเป็นอย่างไรได้รัฐบาลเป็นอย่างนั้นปราดเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนของเราตื่นรู้แล้วว่าเราจะเลือกสสแล้วสสก็ตื่นรู้แล้วว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นกติกาตรงนี้จะผ่าทางตันคือสสสามัคคีรวมกันปิดสวิตสวประกาศออกมาเลยเลือกเลยไม่ต้องไปคุยแล้วสวพวกผมทุกพรรคการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรเราจะร่วมกันปิดสวิตสวโดยการโหวตให้กับพรรคที่จะตั้งรัฐบาลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมครับประชาชนก็จะแซ่ซองว่าท่านคิดถูกท่านทำดีแล้วก็สวก็ต้องหลบหน้าหลบตาไปไม่ต้องมาก็ได้ไปชุมเขาจะต้องหลบหน้าหลบตาไปว่าเขาต้องอายต่อประชาชนที่ประชาชนปฏิเสธเขาอย่างสิ้นเชิงใช่นึกออกไหมโอ้ยเป็นผมนี่ผมไม่รู้จะหน้าไปซุกหีบที่ไหนแล้วนะนี่คืออย่าให้ซากเดนอะไรต่างๆนี่นะครับให้มาอยู่ในรัฐสภาตอนนี้คุณลาป่วยแล้วคนไปเลยครับจะได้แล้วลาป่วย40คนนี่ไงสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เลยเรียกร้องนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราต้องการรัฐบาลครับและเราจะได้รัฐบาลครับแล้วก็รัฐบาลนั้นก็เป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเราก็จะรัฐเป็นรัฐบาลที่เชื่อว่าจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลอื่นหัวเพื่อไทยยังดีกว่าหัวประยุทธ์แน่นอนครับยังไงก็ดีไม่รู้กี่เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราความหวังเราเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ดังที่จินตนาการครับก็ผมคิดว่าประชาธิปไตยก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลยอมรับความแตกต่างเราจะเอาแต่ใจเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแล้วก็พัฒนาตาติดตามพฤติกรรมของรัฐบาลสมมติในคราวหน้านี่นะครับว่าทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรถ้าไม่ดีคราวหน้าก็อย่าเลือกก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องมาเลือกกลไกประชาธิปไตยมันมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วเราจะว่ากันจริงๆในความรุนแรงต่างๆไม่ต้องมาใช้เวลานี้เราเบื่อความรุนแรงจนกระทั่งเศรษฐกิจบ้านเมืองมันแย่ขนาดนี้แล้ววันนี้เราหยุดเรื่องความรุนแรงแล้วสู้กันด้วยสมองใช่ไหมสู้กันด้วยหลักการอย่างแท้จริงเลยเพราะมันคืบมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะคืบถึงขั้นประชาชนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยมาถึง312เสียงแล้วมันเดินเลยแล้วอ่ะยังแต่มันติดที่สวอย่างเดียวสังคมเดี๋ยวนี้เป็นสังคมเหตุผลครับ
ข่าวสารถึงกันทั้งปวงใช่เพราะอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วดีกว่าประชาชนจะไปทางนั้นครับอย่างเราที่ผ่านมาเราจะเห็นอย่างเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะก็ไม่จะต้องไปใช้ความรุนแรงอะไรแต่ใช้เหตุใช้ผลจะทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็เฮคะแนนประกันเยอะแยะนี่คือหลักอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.จำนงพูดก็คือว่าอย่างนี้เราก็ประชาธิปไตยแสดงความคิดเห็นได้แสดงออกได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบแล้วไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้เราก็จะอยู่อย่างสงบสุขเป้าหมายสุดท้ายของเราคือ1อยู่ดีกินดีบ้านเมืองดีได้รับการยอมรับจากสังคมในนาโลกในการลงทุนดีใช่ไหมหนี้สินหมดไปทุกคนมีความสุขระหว่างประชาชนของระหว่างทางที่รัฐบาลทำไม่ดีก็จำที่จำทายไปช่วยกันตรวจสอบคิดไปแสดงความคิดเห็นไปสุดท้ายที่สุดไม่ไหวแล้วคราวหน้าไม่เหลือก็ไม่เลือกก็จ้องดูได้ว่าพรรคเพื่อไทยไปรวมใครมาเป็นรัฐบาลดูดีพรรคการเมืองไหนรับตีคนไหนทุจริตคอร์รัปชันช่วยกันให้เต็มที่เลยตรวจสอบไขข้อมูลสายค้านตอนนี้เก็บข้อมูลไว้เลยแล้วก็แสดงความคิดเห็นไว้ด้วยว่าถ้าไม่ดีไปเรื่อยใช่ไหมผู้แทนแล้วก็พรรคการเมืองทั้งหลายที่กลัวที่สุดเนี่ยคือ1กลัวไม่ได้รับการเลือกตั้งสองไม่ได้รับการเลือกตั้งแล้วกลัวไม่ได้รับการเลือกตั้งอีกรักษายากคือรักษายากกลัวที่สุดคือเรื่องนี้แล้วใครเป็นผู้ชี้ครับประชาชนประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนแสดงออกทั้งหลายโดยเห็นด้วยผลที่เขาฟังกันอยู่แล้วก็ดูงูเห่าที่ผ่านมาดิย้ายไปกี่พักแล้วตกหมดไม่เห็นเหรอเอาละเดี๋ยวจะไปไกลอาจารย์นี่ผู้แทนราษฎรจงสามัคคีครับก็ขอบคุณทุกชมนะครับการพูดผมกับอาจารย์ดร.วิโชติก็พูดด้วยใจนะครับไม่ได้มองว่าพูดเหมือนจะเชียร์เพื่อไทยเล็กแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงพูดด้วยความการเมืองที่เป็นจริงการเมืองที่มันเป็นจริงในสภาวะปัจจุบันแล้วเรากำลังมองว่าเมื่อมันเป็นจริงแบบนี้แล้วเราก็เหมือนกับการเสนอผ่านประชาชนว่ามันควรจะออกแบบไหนทางออกของเราเวลานี้คือสสต้องสามัคคีปิดสวิตสวอย่ารอให้สวปิดสวิตตัวเองหรือรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีโอกาสแก้ได้ถ้าตราบใดที่สวไม่ยินยอม1ใน3เขาแก้ไม่ได้วันหน้าที่ในวันนี้ปิดสวิตได้ก็คือพูดแทนราษฎรที่เราเลือกกันเข้าไปทั้งหมดนะครับส่วนจะปิดได้ยังไงท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ขอบคุณที่ได้กรุณาแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะคิดเห็นอย่างไรก็ขอบคุณทั้งสิ้นนะครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้ผมกับอาจารย์ดร.วิโชติครับขออนุญาตจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ